สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้2กันเองแล้วเราจะไปลุยกันต่อนะครับในโหมดเนื้อเรื่องแต่ว่าตอนนี้เรามาเอาอิเล็กทริกพีชูเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอิเล็กทริกพีชูเตอร์จะยิงกระสุนถั่วออกไปทะลุผ่านซอมบี้อู้สุดยอดแล้วก็จะมีประกายไฟฟ้าออกมาทำดาเมจด้วยจัดไปจ่ายด้วยทูมันนี่วันเลทซื้อในคลิกเดียวเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีเราก็เสียตังค์ไป179บาทมาห้าจับมาเสียตังค์เอาง่ายๆเลยครับชีวิตนี้เฮ้ยมาลุยกันต่อ16 17 18 19 20เฮ้ยแน่19เราจะได้ผักจระเข้มานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับชายหาดขึ้นยักษ์ภารกิจที่16นะครับเอาชีวิตรอดจากการบุกอย่างหนักหน่วงของซอมบี้แล้วก็ห้ามเสียรถตัดหญ้าแล้วก็บอกมาดูกันว่าเขาจะบุกกันมาในสไตล์ไหนเรามีโบลิ่งมา2งานวางครับวางครับจัดไปครับเคลเอาไว้ก่อนโอ้มาครับผมบินเซิร์ฟมาใช่ไหมบินเซิร์ฟมาก็ต้องโดนแล้วกินผิวถังมากันเยอะเหลือเกินพี่เขาก็มากันเยอะเกินบางทีอาจจะต้องใช้อันตีนะเนี่ยเคลมันจะดึงผีตัวแรกเสมออย่างนี้เหรอถ้ามันดึงผีตัวแรกเสมอมันก็โอเคนะโอ้โหเราไม่มีอะไรไปกันเจ้าผีวินเซิร์ฟตัวนี้เลยนะครับ What? เอาไม่ต้องกันว่ะผีวินเซิร์ฟตายไปแล้วครับข้างบนเป็นผีหัวถังเลน5เลน5ก็ผีหัวถังก่อนเฮ้ยโอ้ยข้างบนไม่อยากจะทำไม่อยากจะใช้ปุ๋ยนะโอเคไม่อยากใช้ปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้ครับดูสถานการณ์ให้ดีๆว่าจะยังไงข้างล่างมาเป็นวินเซิร์ฟฆ่ามันก่อนด้วยเคลโอ้โหโอเคมันตายก่อนพอดีครับวินเซิร์ฟมันไวมากเลยนะเราต้องมีตัวแก้ทางเขาดีๆนะครับเปิดอันตีใส่ข้างบนเลยครับเพราะว่าวินเซิร์ฟมันมาพอดีนั่นแหละตัวอันตรายที่สุดทีนี้จะยังไงต่อครับเนี่ยเราก็ตั้งรับกันเต็มที่แล้วเหมือนกันนะเราตั้งรับเต็มที่ได้แค่นี้ครับโอเคดูดมันเข้ามาโอ้โหผีมากันเพียบเอวิเกนเต้ถึงก็โยนผีไอ้นี่มาเลยครับผมผีเด็กครับผมเงือกน้อยเงือกน้อยเราก็ถล่มเข้าไปเนาะอ้อเอาชอมเปอร์ดูดเอลกิกันเต้ก็ได้เนาะข้างบนมาเป็นผีวินเซิร์ฟอีกแล้วครับเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างมันจะปรับพอดีถล่มเขาได้พอดีครับโอ้ได้ปุ๋ยมาอีกมากมาย yeah. ทีนี้เราก็วางอะไรได้วางไปก่อนผีวินเซิร์ฟครับผีวินเซิร์ฟล่วงมาแล้วเหรอไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้งี้เหรอเราเหลือปุ๋ยอีก2นะครับทีนี้มันมีเอลกีกันเต้มาพยายามดูดเอลกีกันเต้ทิ้งก่อนดีกว่าดูดเข้ามาครับแล้วบ้วนทิ้งครับแล้วก็วางใบบัวเผื่อไว้วางเผื่อไว้เลยเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอกับการบุกที่หนักหน่วงโอ้โหทั้งบนและล่างไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเราจะสู้ไหวไหมครับเนี่ยเขาทุบทีนึงมันหายทั้งหายใบบัวก็หายไปด้วยนะเขาทุบทีนึงตายไปก่อนข้างบนไอ้ข้างล่างเหลือแต่ข้างล่างแล้วครับคราวนี้ชอมเปอร์ต้องกัดให้หน่อยแล้วล่ะนั่นแหละครับหวังพึ่งพากับชอมเปอร์นี่แหละครับเฮ้ยเยี่ยมยอดชอมเปอร์อย่างโหดอุตส่าห์ซื้อผักมาขอเถอะภารกิจนี้ขอเลือกผักใช้เองบ้างเอาละครับคราวนี้ได้เลือกผักเองครับภารกิจที่17ครับเซตสายฟ้าของเราทานตะวันไดโนเสาร์วอลนัทมโนเฮ้ยโอ้โหติดเซนการ์เด้นด้วยครับเยี่ยมครับผักสายฟ้าบลูเบอร์รี่สายฟ้าผักหนึ่งสายฟ้าครับผม yeah. ลัวสายฟ้าครับอิเล็กทริกเคอร์เรนต์แล้วก็อย่าลืมครับใบบัวครับเยี่ยมเซตสายฟ้ามหาการของเราแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องวางเป็นทันตะวันเดินสาวไปก่อนจัดไปครับม่านอเวนเจอร์จากวอร์นัทมโนของเรานั่นเองผักสายฟ้านำล่องไปก่อนทีนี้ลองเอาผักหนึ่งสายฟ้ายิงบ้างครับผมมันจะเป็นยังไงเปรี้ยเปรี้ยอ๋อยิงทะลุผ่านเนาะมันก็จะดีแบบนั้นแบบนี้นะครับจริงๆผักหนึ่งสายฟ้าวางตรงนี้ไม่ดีนะเนี่ยคือตำแหน่งที่ผักหนึ่งสายฟ้าตรงนั้นยืนน่ะมันต้องเป็นตำแหน่งของผักสายฟ้าเนาะบุกเข้ามาทำไมครับม่านชั้นที่2โอเคพี่อย่าเพิ่งบุกกันเข้ามาครับผมไม่พร้อมจริงๆเราควรเอากระเทียมออกมาใช้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีผีอันนี้มาด้วยครับผีเอเลี่ยนจากต่างดาวแล้วพี่นี่ก็อะไรนักหนาครับเอาอยู่ดีครับเอาปลาหมึกมาเอาแล้ววันนี้มันจะได้สู้กันไหมเนี่ยโถ่เอ้ยโยนแต่ปลาหมึกมาใส่เรา
ปัญหาก็คือตรงกลางนั่นแหละครับผมเอากายไปซูชิอีกต่างหากเอาวางแบบนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะวางผักกระแสไฟฟ้านะครับผมผักรั้วสายฟ้าวางตรงนี้อีกมันก็จะช็อตแบบนี้ปัญหาคือข้างล่างครับมากันแล้วครับเปิดม่านอเวนเจอร์ไว้ก่อนครับยิงสายฟ้าเข้าไปโอ้โหวางลงไปก่อนมันมากันเยอะมากดูไม่ทันครับวอร์นัทมโนต้องทำงานละเปิดม่านเข้าไปก่อนอันนี้ลบทิ้งเอาบูเบอรี่วางแล้วก็ตอนนี้วางอะไรได้ก็วางวางเข้าไปครับเงินเราไม่ต้องใช้แล้วหรอมั้งเรารวยเงินสะสมเราเยอะครับปลาหมึกมาอีกแล้วครับโอ้ยเราไม่ได้เอาไอ้นี่มาเนาะระเบิดเชอร์รี่นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็น่าจะไหวอยู่นะขอดูอันติชัดๆหน่อยซิว่าเป็นยังไงก็เหมือนจะใช้ได้อยู่นะโอเคอยู่ปล่อยตรงหนึ่งทะแยงหนึ่งนะครับก็เซตสายฟ้ามหาการของเราก็โอเคอยู่โอเคครับผมภารกิจที่18ไม่ให้เราเลือกผักเองอีกแล้วแต่คราวนี้เราได้เล่นผักจระเข้แล้วนะผักจระเข้ออกวางในน้ำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดวางบนบกเขาจะยิงเป็นกระสุนออกไปก่อนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งแล้วไอ้ตัวที่มันไม่ได้ยิงกระสุนนี่ยังไงครับจำได้ว่ามันจะพุ่งเข้าใส่นะมันกระโดดเข้าใส่อะไรเงี้ยครับเราก็ให้เขายิงเป็นกระสุนไปก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็มากันเยอะครับนี่ไงมันกระโดดเข้าใส่จริงจริงด้วยแสดงว่าจำไม่ผิดกระสุนจระเข้ไม่น่าแรงนะมันจะแรงตรงกัดเนี่ยแหละมันกัดแรงถ้าอยู่ในน้ำเขาจะไม่ไอ้นี่นะเรียกว่าไม่อะไรนะไม่ยิงกระสุนแต่ความโหดของจระเข้นี่คือมันต้องกระโดดกัดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจระเข้มันจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเพราะจระเข้เขากัดโหดนั่นเองเนี่ยมันกัดโอเคนี่ก็กัดแรงอยู่นะจระเข้นะจริงๆเราน่าจะปล่อยจระเข้เขากัดเนาะถ้าน้ำมันขึ้นมานี่ก็คือจระเข้เราก็จะมีอยู่สามตัวที่จะปล่อยกระสุนไม่ได้ตอนนี้น้ำลงอยู่ระวังใบบัวกันไว้ก่อนเปิดอันติดิมันจะเด้งกลับหลังด้วยเหรอนะโอ้ช่วยข้างบนก็ต้องเปิดอันติด้วยไหมนะไม่ต้องครับก็กัดกันไปครับเดี๋ยวจระเข้ตัวสุดท้ายไม่ท้ายครับยังมีท้ายก่อนนั้นเอาแล้วยังไงต่อครับคราวนี้ครับดึงหัวถังมันออกมาถ้าดึงหัวถังออกมาได้มันก็จะเลือดน้อยลงแล้วพอเลือดน้อยลงทีนี้เนี่ยก็นั่นหมายความว่าเราจะกัดเขาที่เดียวตายมั้ง yeah. แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับไอ้ปลาหมึกที่อยู่จะทำยังไงกับปลาหมึกตัวนี้โอ้โยนมาอีกแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าบึ้งดียังไม่เสียรถตัดหญ้าครับยังไม่เสียโยนปลาหมึกมาอีกแล้วมันต้องมีผักแก้ทางปลาหมึกบ้างแต่ตอนนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงครับก็เอาจระเข้กัดไปก่อนพี่เขาก็บุกกันมาเยอะเกินไงจริงๆน่าจะเอาเคี้ยวกัดปลาหมึกได้เนาะข้างบนน่าจะแตกป่ะครับแตกไปหนึ่งโอ้บนล่างหายยังไงครับเนี่ยโอ้โหหายหมดไม่เหลือสักเลนไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องไปข้างบนยังไงครับจริงๆเรามีอันตีอยู่ก็ใช้ไปซะเฮ้ยโอ้โหรถตัดหญ้าหายหมดพี่ก็โหดกันเกินจริงๆเรายังไม่รู้ว่าการใช้จระเข้ที่ถูกต้องนะครับมันต้องมีวิธีใช้ที่ได้ประสิทธิภาพมากเพียงแต่ว่าตอนนี้เราแค่ยังไม่รู้นะครับอ่ะไม่เป็นไรลุยกันต่อเนื้อเรื่องชายหาดขึ้นยักษ์ภารกิจที่19เอาชีวิตรอดจากผักที่เราเลือกมาให้แล้วเป็นส่วนใหญ่เขาเลือกผักมาให้เราอีกแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นจระเข้เป็นอะไรพวกนี้เนาะอ้าวน้องเห็ดครับผมน้องเห็ดระเบิดเชอร์รี่มาก่อนเลยครับแล้วก็พริกทั้งสวนเราจะตั้งรับแค่3เลนครับส่วนเลนที่เหลือไม่รับเราจะใช้พริกคุมเอาพริกของเรานั้นสุดยอดพริกทั้งสวนวางใบบัวทิ้งลงไปก่อนในตำแหน่งที่เราคาดว่าผีก็จะมา1เลนที่พี่อาไม่ตั้งรับแน่ๆคือเลนล่างสุดเดี๋ยวเราเอาพริกยัดหน้าเขาเอาจริงๆเอาเป็นไอ้นี่ก็ได้นะจระเข้กัดมาแล้วครับพี่หกกรวยครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เอาเป็นพงเป็นพริกวางเข้าไปครับพริกทั้งสวนครับไม่ใช่พริกทั้งสวนข้าวโพดเอาพริกมาจากไหนครับนั่นไงมาแล้วมาอย่างที่คิดไว้
กัดจระเข้หน้าข้าวโพดไปเลยก่อนจระเข้หน้าข้าวโพดแล้วก็มีกระหล่ำน้ำแข็งคุมอยู่ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าผักอะไรที่เป็นแบบย้อยๆมันเข้าหัวพวกนักประดาน้ำหมดเลยเหรออาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอตัวแก้ทางนักประดาน้ำอีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้มาแล้วครับผมปลาหมึกหายไหมไม่หายครับจระเข้ยัดหน้าครับอ๋อแต่อ๋อไอ้อะไรที่มันเป็นผักย้อยๆย้อยๆเนี่ยมันก็จะข้ามมันจะข้ามปลาหมึกไปเนาะโอเคอันตีดิอันตีลงไปปึ๊กนั่นแหละไอ้ปลาหมึกมันจะคลุมไว้เราสามารถใช้พริกแก้ได้ไหมได้นี่ไงพริกแก้ปลาหมึกได้เฮ้ยโอ้มากันแล้วครับอันตีลงไปก่อนระเบิดตรงไหนตรงนี้หายไปก่อนนี่จะรีบมาทำไมกันครับน้ำขึ้นเหรอครับผมน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมเราก็จัดให้แจ่มๆครับเชิญมาตักได้ตามสบายเฮ้ยรู้แล้วนักประดาน้ำต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วผักย้อยๆครับผมผักย้อยๆมาเล่นงานพวกนายบื้มทิ้งไปก่อนไปข้างล่างนะไม่ต้องไปใส่ใจตั้งรับแค่4เรียนก็พอถ้ามันลำบากมากนักเดี๋ยวจะเอาเชอร์รี่ระเบิดครับจระเข้วางลงไปก่อนโอเคข้างล่างสุดเดี๋ยวเอาพริกวางรอจังหวะรอดูว่าเขามากันแน่ๆใช่ไหม2ตัวเท่านั้นใช่ไหมถ้ามั่นใจปุ๊บวางเลยครับแล้วก็ระเบิดมันทิ้งไปซะหายให้หมดได้จระเข้ถาวรมาใช้ชายหาดคลื่นยักษ์ภารกิจที่20นะครับเอาเป็นอะไรดีครับผมดับเบิ้ลทานตะวันใบบัวผักย้อยๆอยู่นะครับอะไรที่บ้างที่เป็นผักย้อยๆกะหล่ำแตงโมน้ำแข็งผัก1สายฟ้าเอาไว้ยิงทะลุผักตบพริกทั้งสวนโอเคไม่มีวอลนัทเลยนะน่ะพักหลังไม่ค่อยได้เอาวอลนัทออกมาใช้เท่าไหร่เลยนะครับมาแล้วครับเราก็จะตีเขากลับไปด้วยผักตบก่อนเราก็เริ่มวางครับกำลังตบมันกลับให้ก่อนเราไม่มีวอลนัทมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับปกติเราจะวางวอลนัทไว้แบบเบิ่มๆแต่ก็ลืมดูไปว่าภารกิจนี้มันจะมีผีนักประดาน้ำหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้นะเราอาจจะคิดไปเองมันจะมีเลนหนึ่งที่เราจะไม่ป้องกันแน่ๆครับก็คือเลนบน huh? ไม่เลนล่างดีกว่าไม่ป้องกันแน่ๆเลนล่างเหลือไว้เลนหนึ่งให้พิกเคลียร์ตบมันกลับไปตบมันกลับไปอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับข้างล่างเราจะไม่ตั้งรับเฮ้ยโอ้โหแต่ว่ามันมีผีนักประดาน้ำมาพอดีนะจริงๆเราก็ควรตั้งรับอ่ะเนาะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องนี่ไงตบมันกลับไปขึ้นมานักประดาน้ำระเบิดทิ้งครับผมมาแล้วครับจัดไปครับผมปึกโอ้โหแตกกันระนาวจริงๆฆ่าปลาหมึกให้ตายไปสักเลนหนึ่งก่อนก็โอเคตายไปก่อนมาทำไมครับกลับไปตบกลับครับผักตบของเราทำหน้าที่ได้ดีทีนี้ก็เดี๋ยววางแตงโมเอาผักตบตัวนี้ออกแล้วเอาแตงโมวางลงไปพีว่าถังยำมายำมายำมาครับผมไอ้ข้างบนก็มาอีกแล้วมันก็มากันเรื่อยๆเนาะผักหนึ่งสายฟ้าของเรายิ่งมีเยอะยิ่งโอเคนะเพราะว่าเขาจะโจมตีกันเป็นแอเรียนั่นเองนะครับไปบึ้มสโลกันทั้งฉากครับนี่เลยไม่รู้เลยว่าจะถล่มตรงไหนดีถึงกระตุกเลยทีเดียวเครื่องโธ่เอาล่ะทีนี้วางตำแหน่งดีๆครับคิดให้ดีก่อนจะวางอะไรลงไปโอ้โหมากันเยอะครับผมมันคือผีปลาหมึกเดฟกิกันเต้ก็มาครับขอบคุณที่มาพร้อมมาเรียนเดียวกับผีปลาหมึกนะเดี๋ยวเราจะระเบิดเขาซะฮะตังโมสโลทั้งฉากครับผมผักตบเอลกีกันเต้กลับไปนั่นแหละเยี่ยมมากนั่นคือข้อดีของผักตบผักตบสุดโหดของเราฮะโอเคแหละชนะแล้วล่ะไม่มีปัญหาเฮ้ยผักสายฟ้าโอเคใช้ได้เยี่ยมยิ่งมีกันเยอะนี่ยิ่งช็อตโอ้โหสนุกแน่นอนครับหลังจากมีผักสายฟ้ามาทิกกี้ทอร์เชอร์นะครับก็เป็นไม่รู้จักจบตายนั่นแหละเนาะคล้ายสติ๊กวอลเลยประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราไปลุยกันต่อนะ21 22 23 24 25นะครับอ๋อไม่ใช่ EP หน้าต้องเป็น21 22 23 24 25 26นะครับแล้วก็ EP สุดท้าย27 28 29 30 31 32เจอด็อกเตอร์ซอมบอสพอดีนะครับอีก2 EPเนื้อเรื่องชายหาดคืนยักษ์ก็จะจบลงนะครับก็ EP ถัดไปพี่อามว่าจะลงวันเสาร์นี้นะคือพยายามจะทำ
พันเวียซอมบี้นะครับสัปดาห์หนึ่ง2 EP ประมาณนี้ครับโอเคผมประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่อาร์มคลาสสิกเกมเมอร์และเกมแพนเวียซอมบี้2ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม